สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้อยแล้วความน่ารักของสามีตูนบอดี้แสลมเป็นคู่รักในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยครับสำหรับสาวก้อยรัชวินและสามีหนุ่มตูนบอดี้แสลมที่ก่อนหน้านี้สาวก้อยได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องลูกคนแรกแล้วครับสร้างความดีใจให้กับเพื่อนๆและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างยิ่งซึ่งปัจจุบันสาวก้อยก็ก้าวเข้าสู่6เดือนแล้วครับซึ่งทางด้านสามีอย่างหนุ่มตูนนั้นก็คอยดูแลเอาใจใส่ภรรยาเก่งสุดๆแม้ว่าสาวก้อยจะอยากทานอะไรหนุ่มตูนก็สรรหามาให้ได้ทุกอย่างนอกจากนี้ว่าที่คุณพ่อยังเห่อลูกชายตั้งแต่อยู่ในท้องเลยทีเดียวเรียกได้ว่าหนุ่มตูนนั้นนั่งนับวันรอที่จะได้เจอหน้าเบบีตัวน้อยกันแทบไม่ไหวแล้วครับแถมยังซื้อชุดหล่อๆเตรียมไว้ใส่กับลูกชายแล้วด้วยล่าสุดสาวก้อยก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์ของหนุ่มตูนที่ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆโดยสาวก้อยได้ลงแคปชั่นว่า Mummy's Workout with Daddy กำลังจะเข้าเดือนที่6แล้วแม่รู้สึกดีขึ้นจากอาการกรดไหลย้อนเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเลยกลับมาฟิตได้มากขึ้นทั้งว่ายน้ำและคาร์ดิโอเวิร์กเอาท์อาทิตย์ละ 3-4 ครั้งทานอาหารมีประโยชน์งดของมันของทอดเฮลตี้มากๆฮ่า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 ขนาดตอนวิ่งยังไม่คุมอาหารได้แบบนี้เลยทั้งหมดนี้ก็เพื่อเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในท้องแม่นะครับขอบคุณคุณพ่อแอสไซอธิวราด้วยที่คอยเป็นกำลังใจและอยู่ข้างๆในทุกกิจกรรมออกกำลังกายเสร็จก็คอยไปเปิดน้ำอุ่นให้แช่จุดเทียนหอมให้แม่ผ่อนคลายอยากทานอะไรก็หามาให้นี่ใช่ไหมที่เรียกว่าพรีวิเลตของคนท้องหนูโชคดีที่สุดที่มีพี่อยู่ข้างๆ #20weekspregnant #togetherforeverkt #katiesjourney ต้องบอกเลยว่าสาวก้อยนั้นเป็นวัดที่คุณแม่ที่โชคดีมากๆเลยครับที่มีสามีคอยดูแลและเอาใจใส่สาวก้อยมากขนาดนี้เป็นสามีที่น่ารักสุดๆไปเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ